สวัสดีสมาคมชนรักอีสปอร์ตทุกท่านวันนี้พวกเราแวดวงอีสปอร์ตก็มีดราม่าเดือดๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันอีกแล้วครับถ้ากล่าวถึงการแข่งขันอีสปอร์ตหลายคนมักจะนึกถึงการประชันฝีมือระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นหรือการขับเคี่ยวระหว่างทีมกับทีมเพื่อควายคว้าชื่อเสียงและเกียรติยศแต่ใช่ว่าวงการแข่งเกมจะมีแต่เรื่องดีๆให้เห็นเสมอไปเพราะบางครั้งวงการอีสปอร์ตก็มีปัญหาการเล่นไม่ซื่อต่างๆนานามีการเล่นนอกกติกาให้เห็นอยู่บ้างเรียกได้ว่าแม้ว่าเราจะไม่อยากให้มันมีแต่มันก็เหมือนเงาที่อยู่คู่กับวงการมาโดยตลอดและด้วยเหตุนี้เองครับเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ทางผู้จัดการแข่งขันก็จะใช้บทลงโทษจากกติกาที่มีอยู่แล้วมาบังคับใช้ลงโทษหนักเบาตามกติกาเพื่อให้การแข่งขันยุติธรรมและโปร่งใสที่สุดอย่างไรก็ตามในยุคที่โรคระบาดดังควานมันเลยทำให้ทีมงานนักแข่งผู้จัดต่างฝ่ายต่างทำงานผ่านระบบออนไลน์เรื่องปวดหัวเลยเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีก่อนอีกครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับดราม่าคราวนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่8สิงหาคมย่างเข้าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ที่อ้างว่าเคยเป็นนักแข่งของเกม League of Legends Wild Rift Line 1ได้ออกมาโพสต์ในกลุ่มคอมมูนิตี้ไทยถึงเรื่องราวที่เจ้าตัวนั้นไม่ค่อยรู้สึกพอใจครับอ้างว่าทีมงานผู้จัดแข่งลีกประจำประเทศไทยมีความสองมาตรฐานในการลงโทษคนทำผิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังครับย้อนกลับไปในวันที่31กรกฎาคมปี2564มีการประกาศจากผู้จัดการแข่งว่าทีม9แรกไม่เป็นไร9218ที่ตอนนั้นกำลังจะได้เข้าร่วมกับแบรนด์ Wildas Esport เนื่องจากเพิ่งจะคว้าสิทธิ์เข้าทีมที่ได้เข้าไปเล่นในลีก Wild Rift 4 Icon Series รอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลล่าสุดได้ถูกตัดสิทธิ์โดนถอดออกจากลีกอย่างเป็นทางการและจะมีการคัดทีมอื่นเข้ามาเล่นแทนเนื่องจากมีการใช้บัญชีร่วมกันของผู้เล่นและ Gold หนึ่งในผู้เล่นของทีมก็จะถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของ Riot เป็นระยะเวลา3เดือนเต็มตอนนั้นหลายคนก็คงมองว่าไม่น่าจะมีเรื่องราวบานปลายอะไรแล้วเพราะทุกฝ่ายก็ยอมรับผลการตัดสินดังกล่าวแต่โดยดีจนกระทั่งกลางดึกของวันอาทิตย์ที่8สิงหาหนึ่งในผู้เล่นของทีม9แรกก็ได้ออกมาตั้งกระทู้ในคอมมูโดยมีใจความตามที่เราจั่วเปิดหัวเอาไว้เลยครับนักแข่งคนนี้ได้กล่าวไว้ว่าสวัสดีครับผมเป็นผู้เล่นหนึ่งในทีมที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน Icon Series เพราะมีคนในทีมทำการ Account Sharing โดยเป็นการสลับ ID กันของผู้เล่นในทีมอันเนื่องจากปัญหาตัวละครไม่ครบตามตำแหน่งอันนี้คงไม่ต้องไปรื้อฟื้นแล้วนะครับว่าจะสลับ ID กันเล่นเพราะอะไรสุดท้ายทีมงานได้ตัดสินไปแล้วและเจ้าตัวก็ไม่ได้โต้แย้งแต่ผู้เล่นก้าวแรกได้กล่าวเข้าเรื่องว่าหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมได้สารภาพกับทีมงานและถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังผมก็ได้รับเบาะแสและหลักฐานมาว่ามีทีมหนึ่งในสายการแข่งขันที่ได้ทำการล้มมวยกันเกิดขึ้นโดยคนที่ล้มมวยให้เป็นการเสมอจากผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ในการแข่งรอบที่3ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับทัวร์ Wild Rift ชิงแชมป์อาชีพประจำประเทศไทยจะทำการคัดเลือกทีมให้เข้าไปเล่นในลีกโดยจะทำการเชิญ4ทีมวางได้แก่ EVOS บุรีรัมย์Invade และ KOG โดยจะทำการเปิดคัดเลือกแบบ Open หรือใครจะเข้าร่วมก็ได้3รอบเอารอบละ2ทีมเข้าลีกแต่มีกติกาอยู่ว่าทีมและผู้เล่นที่ได้สิทธิ์การเข้าลีกแล้วจะลงแข่งอีกไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นนาย A และเพื่อนในทีม O ได้เข้าลีกจากการคว้าโควต้าในรอบแรกทีม O ก็จะหมดสิทธิ์ลงแข่งรอบ2และรอบ3ส่วนนาย A และเพื่อนๆในทีม O ก็จะแยกหรือแอบไปเล่นให้กับทีมอื่นในรอบ2และรอบ3ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกติกาพอเจ้าของกระทู้พูดแบบนี้เท่ากับว่าคนที่ถูกกล่าวหาผิด2กระทงเลยครับนั่นก็คือมีการเสมอโดยคนที่ไม่มีสิทธิ์ลงแข่งในรอบ3เราอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นโปรที่มาจากทีมซึ่งมาจากการผ่านเข้ารอบตั้งแต่รอบแรกและรอบ2แล้วหรือหนักกว่านั้นคือผู้เล่นที่มาจาก4ทีมเต็งและความผิดอีกกระทงก็คือผู้เล่นรายนี้ได้ทำการล้มมวยซะด้วยผู้ตั้งกระทู้เล่าต่อว่าสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเขาเองก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่มีข้อมูลบางอย่างในมือจึงได้ทำการส่งหลักฐานเสียงเท่าที่มีเพื่อยื่นเรื่องให้กับทีมงานตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมซึ่งอันนี้นะครับคือก่อนที่ทีมก้าวแรกของเจ้าตัวจะโดนลงโทษด้วยซ้ำทีมงานที่ติดต่อกันทางช่องแชทโซเชียลก็กดไลค์ที่ข้อความแล้วเหมือนจะเป็นการแสดงให้เห็นว่ารับทราบเขาเลยบอกอีกว่าถ้าทีมงานรับเรื่องแล้วให้ตอบเขาด้วยเพราะมีเรื่องอื่นจะแจ้งเพิ่มแต่ไม่รู้ยังไงนะครับเจ้าของกระทู้เล่าว่าผ่านไปเกือบอาทิตย์จนวันที่1สิงหาคมทีมที่ถูกกล่าวหาดันติดต่อเข้ามาขอเจรจาด้วยเจ้าตัวก็งงสิครับว่าใครที่ปูดเรื่องนี้ให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาทราบเพราะเขาก็บอกแค่คนในทีมก้าวแรกเพื่อนสนิทและทีมงานผู้จัดเท่านั้น
ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับตามที่แกว่าเนี่ยแกน่าจะบอกหลายคนอยู่เพราะถ้าบอกแค่ทีมงานนี่คงคิดต่อได้ไม่ยากจริงไหมครับพอเห็นท่าไม่ดีเจ้าของกระทู้เลยติดต่อหาทีมงานผู้จัดอีกทีทีมงานก็ได้แค่ตอบกลับด้วยท่าทีแบบเดิมครับนั่นก็คือกดไลค์กลับมาสรุปก็คือประเด็นที่โปรก้าวแรกแกข้องใจหนักมากก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการดำเนินการของทีมงานที่ล่าช้าต่างจากกรณีของทีมก้าวแรกอย่างชัดเจนทีมก้าวแรกถูกกล่าวหาว่ามีการแชร์ดีกันเล่นวันที่16กรกฎาคมและในวันที่17กรกฎาคมที่ทีมกำลังจะลงแข่งก็ถูกเบรกการแข่งขันแบบกระทันหันทันทีซึ่งจริงๆวันนั้นนะครับจะมีการแข่งขัน2คู่นั่นคือ Diamond Dog vs TES 02และ Crush Gamer TS vs ก้าวแรกแต่สุดท้ายก็มีการถ่ายทอดสดแค่คู่เดียวเท่านั้นและมีการเลื่อนแข่งไปในวันที่24กรกฎาคมพอแข่งเสร็จวันที่26กรกฎาคมก็เรียกสืบสวนและลงโทษในวันที่31กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวคือใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งเดือนในขณะที่เรื่องที่เจ้าของกระทู้แจ้งไปตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมหรือก็คือพี่แกนะครับได้ทำการแจ้งเข้าไปในวันที่โดนสอบสวนนั่นแหละครับแกบอกว่าเท่าที่ตัวแกทราบเรื่องยังไม่คืบหน้าเลยเจ้าของกระทู้ก็เลยสงสัยสิครับทำไมเรื่องใหญ่กว่าร้ายแรงกว่ามีการดำเนินการช้าขนาดนี้มันมีการ2มาตรฐานหรือเปล่าเอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ครับแวดวง e-sport จึงขอตั้งข้อสังเกตสั้นๆแบบเป็นธรรมว่าแท้จริงแล้วมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ทีมงานผู้จัดเองก็เร่งรัดสืบสวนกันอย่างเต็มที่เพียงแต่ไม่ได้ทำการตอบกลับอัปเดตกลับมายังเจ้าของกระทู้ตามที่เขาต้องการโดยทำให้เจ้าตัวคิดไปเองว่าทีมงานไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าอีกมุมนึงนะครับหากเปรียบเทียบความยากง่ายของ2คดีเรื่องราวของการล้มมวยและสเมิร์ฟสืบสวนได้ยากกว่าการแบ่งปันหรือสลับแอคเคาท์กันเล่นแน่นอนความรุนแรงของประเด็นใหม่ต่อวงการเกมนั้นจะมี impact กว่าแน่ๆเพราะฉะนั้นทีมงานเลยต้องหารือและสืบสวนเรื่องราวต่างๆให้ท่วนทีมันเลยล่าช้ากว่าคดีของทีมก้าวแรกนั่นเองแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าทีมที่ถูกผู้เล่นก้าวแรกกล่าวหาคือทีมอะไรผู้เล่นที่โดนกล่าวหาว่าทำการล้มมวยคือใครทีมงานจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อสืบสวนเรื่องราวในคราวนี้อย่างไรแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมผู้เล่นก้าวแรกที่จะออกจากวงการนี้แล้วถึงมีหลักฐานการสารภาพเรื่องล็อกผลการแข่งขันของผู้เล่นทีมอื่นในครอบครองหรือว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าแวดวง e-sport ได้ข้อมูลสำคัญเข้ามาจะรีบมารายงานให้ทุกท่านทราบทันทีครับยังไงเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแวดวง e-sport ในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับและเกิดเพื่อนๆนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารของวงการ e-sport นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจแวดวง e-sport ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แวดวง e-sport ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ